ครับสวัสดีครับเพื่อนครับคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอครับเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้อีกหนึ่งบล็อกนะครับคือบล็อกดอขีดหรือบล็อกดอขีดเดียวนะครับหลังจากที่ผมได้นำเสนอนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้บล็อกดอ2ขีดและบล็อกดอธรรมดาไปแล้วนะครับคลิปหลังๆนั้นเพื่อนๆสามารถไปย้อนชมได้นะครับว่าการดูดเกรดแท้แล้วก็แยกบล็อกนั้นดูยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับบล็อกดอขีดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวแยกที่ว่าจะแยกตรงบล็อกขีดเดียวคือตรงไหนก็จะเป็นลักษณะของตรงดอเด็กนะครับตรงคำว่าวัดดอยนะครับก็จะมีขีดเล็กๆ1ขีดออกมานะครับก็เลยเรียกกันว่าบล็อกดอ1ขีดนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับเป็นดอ1ขีดลักษณะการดูทั่วไปนะครับด้านหน้าก็จะด้านหน้าของหลวงปู่ครับรูปหน้าหลวงปู่ครับก็จะเหมือนกับบล็อกอื่นๆทั่วๆไปทุกๆบล็อกนะครับคือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องดูถึงความชัดเจนความสวยงามของใบหน้าครับจำใบหน้าให้ได้นะครับพระเกศาท่านก็จะละเอียดสวยงามนะครับถ้าด้านหน้าจำใบหน้าท่านได้ก็จะได้พระที่เป็นพาแท้นะครับไม่ค่อยพลาดนะครับเพราะว่าของเก๋จริงๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะแกะออกมาให้ใกล้เคียงหรือเหมือนกับใบหน้าของพระองค์แท้ๆได้นะครับก็ลักษณะด้านหน้าก็ดูจำพิมพ์ครับจำใบหน้านะครับแล้วก็ดูผิวเหรียญนะครับเรียบตึงนะครับไม่บวมนะครับผมแล้วลักษณะด้านหลังนะครับเรามาดูกันด้านหลังก็จะเหมือนกับเหรียญอื่นๆนะครับจุดตำหนิพิมพ์อะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกับบล็อกอื่นนะครับก็คือจะต้องมีจุดตรงนี้ครับจุดตรงด้านนี้1จุดนะครับโดยมากก็จะมีแล้วก็ดูรูปหน้าคุดนะครับคุดก็ต้องดูหน้าคุดจำหน้าคุดให้ได้นะครับคุดตรงนี้ของเก๋ยังทำไม่เหมือนนะครับด้านหน้าคุดก็จะแบบสวยงามนะครับมีรายละเอียดติดที่ตัวคุดนะครับที่มือคุดทั้งสองด้านก็จะมีก้อนเมฆนะครับตรงนี้ก็ต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็ลักษณะอีกที่จะต้องจำก็คือตรงดอกจันนะครับดอกจันต้องแบบสมมาตรสวยงามนะครับแล้วก็ปลายดาบนี่ครับปลายดาบก็จะมีจุดเล็กๆ1จุดนะครับตรงนี้เนื้อเกินขึ้นมารายละเอียดเส้นวิ่งออกจากตัวเหรียญก็ต้องติดชัดนะครับไม่ขาดที่สำคัญต้องจำตัวคุดนะครับใบหน้าคุดลักษณะของคุดนี่ครับวิธีดูทั่วๆไปก็คล้ายๆกับบล็อกอื่นๆครับด้านหลังต่างกันกับตรงที่ด้านหน้าดอเด็กขีดเดียวแค่นั้นนะครับส่วนใบหน้าก็จะคล้ายกันกีบบัวก็ต้องอ่อนช้อยนะครับแล้วก็ดูขอบเหรียญของผมจะชอบดูขอบเหรียญตรงนี้ครับตัวตัดก็จะลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเหรียญเราสู้ของหลวงปู่แหวนนะครับตัวตัดบริเวณขอบเหรียญด้านบนนะครับก็จำไว้นิดหนึ่งเผื่อเจอของเก๋ของแท้จะได้แยกออกของเก๋ก็มีเยอะครับมีตั้งแต่ออกจากวัดแรกๆเลยมีทุกฝีมือมีทุกยุคทุกสมัยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอสั้นๆแค่นี้ครับเพราะว่าเหรียญเราสู้นั้นผมได้เสนอไปก่อน2คลิปนี้แล้วขอให้เพื่อนๆไปย้อนดูนะครับวิธีการดูก็จะคล้ายๆกันในแต่ละบล็อกนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าครับจะได้มีนำเสนอพระเครื่องที่ราคาไม่แพงแต่ว่าพุทธคุณสูงๆต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ